สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้นะฮะผมมีอุปกรณ์เสียงชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเอามาทดสอบดูนะครับพอดีสั่งมาจากเมืองนอกนะครับก็คือสั่งมาจากจีนนะครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์เสียงต่อพ่วงนั่นเองนะครับเป็นตัวเมียเขาเรียกว่าตัวเมีย AUX นะครับก็คือเสียบเข้าไป1แล้วก็ออก5นะครับรวมตัวเสียบด้วยเสียบด้านไหนก็ได้นะครับก็คือมันจะมี6ช่องนั่นเองนะครับวันนี้จะมาลองกับลำโพงตัวเล็กนะครับ5ตัวนะครับว่าเสียงมันจะพอมันเปิดรวมกัน5ตัวแล้วมันจะดังขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นอุปกรณ์ของเราก็มีมือถือนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสาย AUX นะครับหรือว่าเขาอ่านว่า AUX 3.5 นะครับนี่ครับก็ตรงนี้นะครับสายนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณภาพด้วยนะครับเสียงเนี่ยอันนี้ผมเลือกเป็นสายชั้นนำหน่อยนะครับตรงนี้ดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นสายราคาถูกเนี่ยครับมันจะก้องแก้งอย่างนี้นะครับนี่ครับจะดูลักษณะนะครับอันนี้คือสายที่แถมทั่วไปแต่ถ้าเป็นสายของแบรนด์ดีๆนะครับอย่างพวกสายของพวก JBL พวก Marshall นะครับมันจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะครับจะหนาๆแล้วก็ลักษณะงานจะก็ดูนะครับให้ดูก็คือคนละอย่างเลยนี่นะครับนี่จะชุบทองด้วยดูวัสดุก็พอจะรู้เลยนะครับนี่ความหนาด้วยอ่ะผมจะลองเปิด5ตัวนะครับลองต่อพ่วงนี้จะใช้ลำโพงตัวเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหญ่มันไม่มีพื้นที่วางนะครับอีกอย่างหนึ่งใช้ตัวเล็กเนี่ยมันจะสามารถฟังเสียงได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราเปิดเสียงตัวเดียวก่อนนะครับก็ก่อนอื่นยังไม่ต้องเสียบผมจะต่อตรงไปที่ลำโพงเลยนะครับแล้วมาลองดูคุณภาพเสียงอีกทีหนึ่ง Enter to Bluetooth Famous creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitatingKryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับนี่เราจะมาเสียบตัวนี้แล้วตัวนี้ไปเสียบกับมือถือนะครับอันนี้คือพ่วง1ตัวนะครับเสียงที่ 80% นะครับเมื่อกี้ลืมดูเดี๋ยวเรามาต่อตรงกันใหม่แล้วเราเปิดที่ 80% นะครับ Crimson secrets and forbidden bliss Can't stay still, don't stop that thrill My bones crave your skin Temptation within โอเคนะครับเสียงจะดรอปเสียงดรอปไปนะครับถ้าใช้ตัวนี้โอเคแสดงว่าตัวนี้มันดรอปเดี๋ยวทีนี้เราจะลองแบบหลายๆตัวดูครับมันน่าจะดรอปทุกตัวนะครับเอานะครับเพื่อไขข้อข้องใจเรามาลองอีกตัวหนึ่งนะครับต่อตรงนะครับตัวนี้เป็น Acom
A20 นะครับเปิดเสียงที่80นะครับใกล้ๆกันนะครับนี่ลองดูโอเคครับก็ชัดเจนนะครับว่าเสียงมันดรอปลงประมาณ 15% นะครับถ้าให้ผมกะดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองพ่วงพร้อมกันเลยนะครับ5ตัวนะครับเอาไปฟังยาวๆเลยนะครับทีนี้ตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมเปิดสุดลำโพงทุกตัวแล้วนะครับทุกตัวนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยนะฮะแล้วเรามาสรุปกันท้ายคลิปนะครับจากได้ทดสอบนะครับก็ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับเสียงแทบจะไม่ออกเลยนะครับแต่ก็ดังนิดนึงนะครับดังไม่เท่าพวกนี้นะครับดังถ้าวัดด้วยหูน่าจะไม่ประมาณ 20% นะครับส่วนเด่นๆน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ออกเต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ออกอยู่ประมาณที่ผมแยกออกมาฟังนะครับตัวนี้น่าจะออกอยู่ประมาณ 60%
ตอนนี้อยู่ประมาณ 80% นะครับแต่2ตัวนี้ออกเต็มร้อยเลยนะครับก็น่าจะขึ้นอยู่ที่สายด้วยนะครับสายนี่นะครับสังเกตว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับน่าจะเป็นที่ตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็การแบ่งสัญญาณคือเข้า1ออก5นะครับมันก็ต้องเฉลี่ยกันนะครับก็โดยรวมแล้วก็เสียงก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับถ้าลองเปิดจับคู่กันนี่น่าจะเสียงดังกว่านี้นะครับนั่นคือการแบ่งการเฉลี่ยกันนั่นเองนะครับก็ผมก็มาทำคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตัวนี้อาจนำไปใช้จริงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ซื้อมาในราคา49 บาทนั่นเองนะครับถ้าเป็นของที่มีคุณภาพเสียงน่าจะดีกว่านี้อีกอย่างหนึ่งคงไม่มีใครมาต่อแยกกันแบบนี้นะครับพ่วงกันอย่างนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มาสาธิตให้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับกับตัวแยกสัญญาณ AUX นะครับสวัสดีครับ